คือเราไปทำอะไรทำไมกระจกแตกเมาจริงเมาครับแล้วไปทำอะไรคุณแม่บ้างวันนั้นกระจกแตกอะไรครับมีต่อจำไม่ได้เลยไฟบิบปกติเราเสพยาบ้าไม่ครับไม่มีเสพเหล้าครับเหล้าอย่างเดียวไม่เหมือนไม่ต้องแฝงเหมือนรักแม่ให้จับขอโทษแม่เขาวันนั้นผมเมาแม่วันนั้นทำอะไรแม่บ้างทำอะไรบ้างทุบแม่ไปทีเดียวแม่ทุบไปกี่ทีเดียวครับแม่ทุบทีเดียวแม่จะเป็นอย่างนี้ได้ไงผมเมาจริงแม่สำหรับวันนี้นะครับได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเพื่อนบ้านแล้วก็ทางลูกชายของคุณยายนะครับว่าถูกคุณยายเนี่ยเมื่อประมาณสักกลางเดือนที่ผ่านมานะครับถูกลูกชายคนเล็กเนี่ยซึ่งมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดแล้วก็ดื่มเหล้าเนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสต้องไปพักรักษาตัวโรงพยาบาลถึง15วันนะครับแล้วก็มีการแจ้งความแล้วที่โรงพักแต่ว่ายังไม่ได้มีการนำตัวลูกชายเนี่ยไปดำเนินคดีนะครับยังไม่ได้มีการเอาไปบำบัดแต่อย่างใดทีนี้พอคุณยายกลับมาบ้านเนี่ยปัญหาคือไม่มีเพื่อนบ้านหรือญาติคนไหนเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าลูกเสาหลักของบ้านหลังนี้คือลูกชายคนโตซึ่งต้องทำงานนะครับกลางวันไปทำงานคุณยายก็ต้องอยู่บ้านตามลำพังแล้วยิ่งพอออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยคุณยายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะครับต้องนอนลักษณะติดเตียงแบบนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าจะถูกทำร้ายเนี่ยคุณยายช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติแต่พอถูกทำร้ายแล้วเนี่ยต้องนอนอย่างนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยที่สอบถามก็คือกลางวันก็ไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ทานน้ำเพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเพราะว่าเจ้าลูกชายคนเล็กเนี่ยเวลามันเมาแล้วมันอารวาสบางทีก็มีมีดแบบจะไปปาดคอเขาอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะก็เลยลงพื้นที่มาโดยประสานไปที่ท่านแรมลุงวรวัฒน์นะครับท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็ท่านผอ.บ้านพักบางแคนะครับท่านผอ.ดิ๊กเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่มาด้วยกันแล้วก็ประสานไปที่ท่านผู้กำกับสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับให้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาเชิญตัวนะครับมาเอาตัวไอ้ผู้ก่อเหตุลูกชายคนนี้ไปดำเนินคดีในวันนี้เลยนะถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาเป็นภาระให้กับสังคมเปล่าๆนะครับผมบอกก่อนว่านี้ตำรวจเคยจับตัวไปแล้วแล้วก็ปล่อยตัวออกมาที่ต้องให้ตำรวจเขาช่วยดูเรื่องคดีครับคืออย่างนี้ครับต้องฝากทางท่านผู้กำกับโรงพักปากเกร็ดทางพนักงานสอบสวนนะครับคือเขาได้จริงในเรื่องนี้เนี่ยเราจะไปดำเนินคดีแต่เพียงในเรื่องของเสพยาเนี่ยนะเป็นผู้ป่วยอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับมันชัดเจนว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะเย้ยกฎหมายคือทำร้ายร่างกายบุพการีทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้านข่มขู่คุกคามแบบนี้ตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยท่านต้องเอาตัวไปฝากขังต่อศาลนะครับไปแถลงศาลว่ามันมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับกระทำการที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเอาไปฝากขังเลยนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปรับตัวไว้แล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกครับผมว่ามันมีวิธีอื่นที่จะจัดการได้อย่างเด็ดขาดมากกว่านี้นะครับก็เลยวันนี้มาด้วยตัวเองนะครับก็ขอให้เอาตัวไปแล้วก็ไปบอกศาลท่านว่าเนี่ยมันมีพฤติกรรมทำซ้ำอะครับทำร้ายบุพการีเอะอะโวยวายทำร้ายเพื่อนบ้านข่มขู่คุกคามผมว่าศาลท่านรับฝากขังอยู่แล้วนะครับคนแบบนี้มันเป็นอันตรายเป็นภัยสังคมมันไม่ควรอยู่ในสังคมนะครับควรเอาตัวออกไปอยู่ในเรือนจำมากกว่านะครับก่อนหน้านี้ครับที่ตำรวจเขามีการรับแจ้งความแต่บอกว่าเป็นความรุนแรงหรือว่าเป็นความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็ไม่มีการดำเนินคดีตรงนี้มันยังไงครับพี่โอ้ยประสาทคือคิดอย่างนั้นได้ยังไงอย่างนั้นก็แม่ก็ตายพอดีสิครับคือถ้าคุณรับแจ้งความแล้วคุณบอกอ๋อเป็นเรื่องรุนแรงในครอบครัวอย่างเงี้ยคือพฤติกรรมแบบนี้จริงอยู่ครับว่าตามกฎหมายเนี่ยเขามีพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ก็จริงแต่ไอเนี้ยมันเดนคนมันจะใช้พรบแบบโอ้โหสมานฉันท์ในครอบครัวมาใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะวันเสพยามานานนะครับพฤติกรรมมันทำซ้ำทำผิดซ้ำซากอย่างเงี้ยต้องใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดมาจัดการนะครับใช้พรบที่แบบสมานฉันท์อย่างพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวบังคับใช้เนี่ยผมว่าไม่เกิดประโยชน์นะครับเมื่อกี้นี้มีการเข้าค้นห้องของผู้ก่อเหตุเจออะไรบ้างครับก็ตัวเขาก็พาไปค้นเองนะครับก็เจออุปกรณ์เสพยานะครับแล้วก็เห็นนะครับเห็นมีซองซิปหลายซองผมไม่แน่ใจว่ามันค้าหรือมันเสพนะเดี๋ยวต้องไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาตรวจสอบทางด้านคดีอีกทีนึงนะครับมาสืบสวนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ฝากสภ.ปากเกร็ดด้วยนะครับไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยมันบอกว่ายาเสพติดมันซื้อได้ง่ายนะครับในพื้นที่ของท่านเนี่ยเขาบอกมันซื้อได้ง่ายเพราะนั้นก็ฝากท่านไปตรวจสอบด้วยนะครับว่ามันซื้อกับใครซื้อที่ไหนไปกวาดร้านเสียทีนะครับพี่น้องประชาชนคนบริสุทธิ์จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแบบนี้
ในส่วนของทางคุณแม่นี่จะมีการช่วยเหลือยังไงบ้างครับในส่วนคุณแม่เดี๋ยวท่านผอ.บ้านพักบางแคเนี่ยท่านจะเอาตัวไปทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวได้ขออนุญาตท่านผอ.ให้รายละเอียดนะครับอ่ะเชิญท่านผอ.ครับก็เดี๋ยวเราจะนำตัวคุณยายนะคะไปทำกายภาพบำบัดเนื่องจากว่าคุณยายเนี่ยถูกทำร้ายแล้วตอนนี้คุณยายยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะก็คือยังเดินไม่ได้เราก็จะมีนักกายภาพบำบัดที่จะดูแลคุณยายในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยลงมาพื้นที่อีกทีนึงคือมาดูสภาพปัญหาของคุณยายว่าคุณยายเนี่ยสามารถอยู่กับครอบครัวได้ไหมครอบครัวมีความพร้อมที่จะดูแลคุณยายไหมนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่ในกระบวนการของการดูแลแล้วก็ดำเนินการต่อไปค่ะขอบคุณพี่ชายนะครับอ่ะพี่ชายเชิญครับพี่ชายครับตะกี้น้องบอกว่าผมไม่เคยทำร้ายแม่มาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกพี่ช่วยยืนยันเขาว่าก็มันมีพฤติกรรมข่มขู่นะครับแต่ส่วนที่เขากระทำไหมเนี่ยผมไปทำงานแต่ข่มขู่หรือว่าอะไรยังไงแต่ก็เห็นรอยเขียวช้ำแม่ตลอดใช่ครับแล้วเขาไม่ได้พูดกับผมเขาไม่กล้าที่จะบอกผมครับเขาก็กลัวว่าผมจะเอาตำรวจมาจับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ลักษณะการรอบนี้คือมันยอมไม่ได้แล้วครับจากแม่ช่วยเหลือตัวเองได้แม่ใช้ชีวิตได้อย่างดีปกติตอนนี้แม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็กลายเป็นคนหลงๆลืมๆไปเลยครับช่วยเล่าถึงพฤติกรรมน้องที่ผ่านมาก็ที่ผ่านมาก็เมื่อ 3-4 ปีก่อนนะครับก็เคยมีเรื่องแบบนี้เมาเอะอาละวาดมาขอเงินแม่พอขอเงินแม่ไม่ได้ผมก็เข้ามาช่วยแม่พอเข้ามาช่วยแม่ก็กลายเป็นทะเลาะวิวาทกับผมแล้วก็ทำร้ายทรัพย์สินพอทำร้ายทรัพย์สินเนี่ยพอเราแจ้งความไปเราเขาก็บอกว่ามันแค่เมาเพราะว่าตรวจไม่เจอสารเสพติดเขาก็เอาตัวไว้แค่3วันครับแล้วก็ปล่อยกลับมาก็อย่างที่ให้เหตุผลที่ว่าเขาแจ้งว่ามีปัญหาในครอบครัวใช่ครับอย่าฝากตำรวจเรื่องนี้ยังไงก็ฝากให้สังคมเรื่องนี้คือสังคมต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ครับผมไม่มีใครช่วยจริงๆผมก็เลยต้องร้องเรียนไปทางสายใหม่ต้องรอดนะครับเพราะว่าอยากให้เรื่องนี้มันสังคมได้รับรู้อะครับว่าบ้านไหนมันมีคนติดยาและเสพยามานานๆเนี่ยเอาไปแค่บำบัดแล้วเขากลับมามันก็ก่อเหตุพฤติกรรมซ้ำๆอีกนี่ก็ทนกันมาเกือบ10ปีได้แล้วมั้งครับที่จะต้องอยู่อย่างเงี้ยทุกทรมานชาวบ้านแถวนี้เขาก็ทุกทรมานใจลองสอบถามคนข้างนอกได้เลยครับพี่ปานาอาที่เขาอยู่เนี่ยว่าพฤติกรรมเขาอ่ะเป็นแบบไหนพอเขาหายเมาเขาก็พฤติกรรมทำเป็นคนเงียบๆทำเป็นคนเรียบร้อยเนี่ยครับเห็นว่าพี่เคยถูกทำลายทรัพย์สินคุณพอรถยนต์นี้ช่วยเล่าให้ฟังครับก็วันนั้นก็เขาผมก็มีเรื่องชกต่อยกับเขาเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ผมก็หนีเขาแล้วเขาก็ไปทำลายทรัพย์สินผมเจาะยางรถยนต์ผมนั่นแหละซึ่งผมก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนั่นแหละครับก็โดนไก่เกลี่ยมาซึ่งวันนั้นค่ายางค่าอะไรผมก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเองนั่นแหละครับแล้วมอที่ผ่านมาการดำเนินคดียังจ่ายเป็นธรรมไหมครับก็ยังก็เรื่องการดำเนินคดีผมดูแล้วอ่ะเขาไม่ได้โดนดำเนินคดีโดยเด็ดขาดทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาไม่ได้หลับจำก็เดี๋ยวจับมาเดี๋ยวก็ปล่อยจับมาแล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยเราก็ประมาณนี้จนเหตุการณ์แบบนี้ทำแม่ขนาดนี้ผมยอมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราอ่ะให้อยู่ฟรีกินฟรีค่าใช้จ่ายอ่ะผมเป็นคนหาเลี้ยงแม่ทั้งหมดที่อยู่ในบ้านนี้เขาไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยมาแล้วมัมยุคนน้ำหนัก350กรัมบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ 7-8 ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันนึงก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับพี่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยไหมอันนี้เนื้อบัวนะฮะหม่ำเนื้อวัวเนื้อดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะ
ชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเสนียงเพอร์ปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150บาทเท่านั้น1ชุดจะมี10ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1ชุดมี10ชิ้น150บาทนะราคา150บาทสนใจพี่ก็สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกขาที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวมั้ยฮะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นมั้ยฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมเอาไปอุ่นจะเพราะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกขาก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากขานะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขาน้ำหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ LINE ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ